ห้องที่พระราม6แมนชั่นนะคะอยู่ตรงจรัญ96/2นะคะซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำซ้ายมือเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็แยกห้องอาบน้ำนะคะกับห้องน้ำแยกกันนะคะทีนี้จะพาเข้าไปดูเดี๋ยวอธิบายตรงผนังตรงนี้ก่อนผนังตรงนี้เนี่ยคือเจ้าของเนี่ยทำไว้ดีมากเขาจะทำคือไม่ให้มันมีเสียงรบกวนอ่ะนะคะเขาทำใหม่เขาทำใหม่ไม่ได้มาจากโครงการนะเขาทำใหม่เองเลยนะคะทีนี้ห้องนอนแบ่งเป็น2ห้องก็คือห้องนอนใหญ่อันนี้คือห้องนอนใหญ่นะคะเปิดประตูเข้าไปก็จะเป็นห้องนอนใหญ่เนี่ยค่ะมีเตียงที่นอนนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอันนี้ตู้เสื้อแล้วก็ตู้เสื้อผ้าอีกอันนึงนะฝั่งทางนี้นี่เป็นตู้เสื้อผ้าเห็นมั้ยคะยาวเลยตั้งแต่พื้นเนี่ยจนถึงด้านบนนะคะแล้วก็ไฮไลท์คืออะไรไฮไลท์คือหน้าต่างบานนี้เนี่ยบานใหญ่2บานเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นหน้าต่างแบบเฟรมอาคารสูงอะทนนะคะเจ้าของเขาเปลี่ยนเองเขาทำเองนะคะมองไปเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มๆนะคะสวยไหมดูเรือกำลังผ่านพอดีเป็นเรือคาร์โก้นะคะสวยจังเลยเนี่ยค่ะเป็นห้องที่วิวสวยจริงๆนะใครอยู่เป็นครอบครัวแบบมันน่าอยู่มากที่นี่นะคะเนี่ยค่ะเรือกำลังผ่านเห็นไหมคะแล้วตรงนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าเห็นไหมคะรถไฟฟ้าสวยไหมคือระเบียงเห็นไหมคะระเบียงตอนที่ถ่ายตอนแรกเนี่ยมาถึงตรงนี้เลยระเบียงนะคะระเบียงรอบห้องอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่2กันนะคะดูห้องนอนที่2ห้องนอนที่2อันนี้ก็เป็นห้องแบบห้องเด็กอะไรอย่างนี้นะคะห้องนอนที่2ก็กว้างอยู่นะคะกว้างอยู่เพราะว่ามันมีเตียง2ชั้นถ้าไม่เอาก็เอาออกได้เนี่ยค่ะมันมีเตียง2ชั้นนะคะมีตู้2อันนี่พวกนี้เฟอร์นี้ถ้าไม่เอาก็สามารถเอาออกได้นะคะมีแอร์1ตัวนะคะก็มีชั้นวางพวกวางหนังสือโต๊ะหนังสืออะไรพวกนี้ค่ะเนี่ยชั้นวางเห็นไหมคะชั้นวางของพวกนี้ไม่เอาสามารถเอาออกได้และที่สำคัญก็มีหน้าต่างเป็นกระจกเหมือนกันเนี่ยค่ะหน้าต่างเป็นกระจกเห็นไหมคะเท่ากับว่ามันเป็นหน้าต่างมาหมดเลยอ่ะเป็นกระจกหมดเลยอ่ะนะฮะเนี่ยค่ะเป็นวิวกว้างแล้วติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยสวยมากเดี๋ยวถ้ามีรถไฟฟ้าผ่านมานะโหชิลมากนะคะที่นี่ห้องนี้นะคะให้เช่าอยู่ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะรวมส่วนกลางแล้ว76ตารางเมตร2ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็มีห้องรับแขกอีก1ห้องแอร์3ตัวแล้วติดแม่น้ำเจ้าพระยาอีกแล้วถ้าสำทำสัญญาเช่านะคะเจ้าของจะทาสีใหม่ให้คือมันคุ้มมากๆอ่ะใครที่อยู่เป็นครอบครัวนะพ่อแม่ลูก2คน3คนนี่อยู่ได้นะคะเพราะว่ามันมี2ห้องมี2ห้องนอนนะคะน่าอยู่มากๆแล้วตรงนี้มันสะดวกเพราะว่าอยู่ใกล้กฟผ.ใกล้โรงพยาบาลยันฮีคือมันสะดวกสบายมากๆนะคะตรงนี้ใครสนใจติดต่อมา
ได้นะคะสวัสดีค่ะ